ดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องที่ไม่มีสาระอีกแล้วนะคะว้าวสามีก็เลยพามาฉลองวันเกิดย้อนหลังนะคะที่ Grindelwald นะคะ Village นะคะเป็นหมู่บ้านนี้นะคะคือวิวด้านหลังสวยมากเดี๋ยวจะให้ดูวิวกันนะคะคือแบบเดี๋ยวเราจะมารีวิวโรงแรมกันทีหลังนะคะจะบอกว่าห้องที่นี่สวยมากแล้วก็วิวที่มองออกมาจากหน้าห้องนะคะตรงห้องนอนก็จะวิวนี้เลยค่ะสวยมากๆเห็นภูเขา What is the name of the mountain there? Aike Aike โอเคสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะเที่ยวชมเมืองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาโรงแรมมารีวิวให้ดูนะคะว่าโรงแรมเขาน่าอยู่ไหมนี่นะคะคือแบบว่าอยู่ใจกลางเลยโรงแรมสวยด้วยมีสปาด้วยนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงให้ดูทีหลังนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะทำกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าสามีเขาเป็นคนบุ๊กทุกอย่างแล้วก็เขาเตรียมเซอร์ไพรส์เรานะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เราจะอยู่ที่นี่นะคะแล้วเจอกันนะคะติดตามกันด้วยนะอย่าเพิ่งไปไหนนะโรเซ่วะโรเซ่แชมเปญนะคะวิววิวเย้แล้วตอนนี้นะคะเราก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่โรงแรมเสร็จแล้วเนาะเราก็มาพาเพื่อนๆนะคะมาดูบริเวณภายในหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านเขาน่ารักมากๆนะคะแล้วก็แต่ละบ้านแต่ละรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเสน่ห์ที่ต่างกันมากแล้วหมู่บ้านหรือโรงแรมที่นี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะทำจากพวกไม้เนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะให้เพื่อนๆนะคะชมบรรยากาศภาพมุมสูงจากเมืองนี้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะว่าหมู่บ้านนี้นะคะสวยมากแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนะคะคือหมู่บ้านเขานี่นะคะจะรายล้อมไปด้วยภูเขานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะรอบๆเลยก็จะเป็นภูเขาประมาณนี้นะคะสวยมากนะคะนี่นะคะหมู่บ้านก็จะประมาณนี้อ่าฮะนี่เลยสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพมุมสูงจากในเมืองกันเลยค่ะไปเลยThank you.
หลังจากที่นอนกันนะคะเสร็จแล้วก็ไปถ่ายภาพเนาะถ่ายภาพภายในเมืองหมู่บ้านนะคะให้เพื่อนๆดูตอนนี้แล้วก็มาดินเนอร์กันนะคะที่ร้านอาหาร What is the name of the restaurant? Berry ชื่อร้านอาหาร Berry นะคะถ้าจะมาก็ต้องจองก่อนนะเพราะว่าที่นี่เต็มค่ะบุ๊กเต็มขนาดโควิดนะคะเขาก็ยังเต็มอยู่นะคะถ้าจะมาก็ต้องบุ๊กก่อนนะคะชื่อร้าน Berry บรรยากาศภายในร้านน่ารักมากๆนะคะแต่กับข้าวมีแค่ไม่กี่อย่างนะคะแล้วก็ส่วนมากเขาจะเป็นอาหารพื้นเมืองสวิตแล้วก็เป็นพวกสเต็กอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เขามีสเต็กแบบว่า1กิโลด้วยนะคะราคาประมาณ200ฟรังส์นะคะก็คือหรือคือจะสั่งมาครึ่งกิโลก็ได้นะคะ100ฟรังส์นะคะประมาณนั้นแหละภายในร้านก็จะแบบว่าน่ารักน่ารักนะคะเก็บภาพบรรยากาศไปให้ดูเนาะนี่นะคะเขาแบบว่าที่ร้านอาหารนะคือคิวค่อนข้างแน่นนะคะคือเขามี2เวลาให้เลือกนะคะก็คือเราสามารถนั่งได้เราสามารถนั่งได้นะคะจาก6โมงจนถึง2ทุ่มนะคะแล้วก็2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะคะก็คือแบบเนี่ย2ทุ่มเราก็ต้องเช็คบินแล้วก็ออกไปแล้วนะคะตอนนี้อาหารยังไม่ได้เลยGood morning ค่ะนี่นะคะบรรยากาศยามเช้านะคะเริ่มเห็นท้องฟ้าสีฟ้ามาแล้วเมื่อเช้าหมอกหนากลัวไม่มีแดดวันนี้เขาจะพาเราไปไหนก็ยังไม่รู้เลยนะคะพนางไม่ยอมบอกนะคะเดี๋ยวตามกันไปดูหน่อยนะคะว่าวันนี้เราจะพาไปเที่ยวไหน Where we going baby surprise นั่นนะคะถึงแล้วนะคะโคตรเซอร์ไพรส์เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรผัวกูพามาขี่เฮลิคอปเตอร์สวยมากโคตรตื่นเต้นเลยอ่ะเซอร์ไพรส์ของจริงนะคะนี่ของเราYes. And I have four seats in the back. Uh-huh. So, whatever you want. Inside, there's a button. You can adjust the volume, right? And the microphone needs to be close to your mouth and to your mask, whatever, huh? So, in order for the... No, you just talk. Ah, okay. Yeah. It's opening automatically.Ja, sie ist aber kein Faktor. Wait. Yeah, okay, then we turn around. Okay. 1, 2. Yay! Okay. สวยมากๆค่ะเพื่อนๆสวยมากมากถึงมากที่สุดนะคะต้องมาให้ได้นะคะครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะทำงานหนักอันนี้เราก็ต้องตอบแทนตัวเองนะคะให้รางวัลตัวเองนะคะ yeah. เราจะบินไปตรงนู้นนะคะไปดูภูเขามัตตฮอนนะคะวันนี้อากาศดีมากว้า wow.
มแก้วมาพร้อมนะคะคีเมาคัพเปิลนะคะเวนดี้ยูไบด์อะเวนดี้ยูไบด์โอเคปุ๊บโอ้โหโอ้ my god please don't go yeah yeah because there is a drop oh. and the snow might break and oh yeah you will fall but we can go over to this side so oh. the sunny side of the helicopter on okay we can go under there ตอนนี้นะคะเรามาจอดเพื่อที่จะถ่ายรูปกับภูเขามาสเตอร์ฮอนโออยู่ข้างหลังนู้นนะคะวิวแบบสุดยอดมากแล้วก็แต่ว่าเวลาเดินนี่มันขาจมลงไปครึ่งขาเลยนะเนี่ยโอ้ my god baby สวยมากมากโอ้ยโอ้ย over there we go last time no yes behind that side. Oh. The corner graph. We see it from this side. Okay. This is the best place to view Matterhorn. Oh wow, it's so beautiful. Turn around and open. Yes. Let's try. Yeah. With the Matterhorn. Yes. I'm video on now, baby. Ready? Yeah. Yay! Yay. Yeah. Thank you, baby. Look at the view. ดูวิวข้างหลังสิคะBut this one I can say but für einen wunderschönen Tag. You can have the bottle. Cheers, baby. Love you. Love you. We should do a circle.You want to? Yeah. With the view? Yes. Slow. Yay. Slow. Okay. Yay. Okay. More. More? Oh. Yay. Hello. Yay. That's it. Our captain. Wait, slowly. Another Matterhorn slowly. Our captain. Yes. Yeah, okay. There. Cheers. Okay. ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับวิวที่สวยมากๆแล้วก็อากาศดีมากๆเลยนะคะวันนี้แบบว่าบรรยากาศเป็นใจมากนะคะกัปตันน่ารักมากค่ะวิวมาสเตอร์ฮอนอยู่ข้างหลังนะคะอันนี้นะคะคือผู้สนับสนุนนะคะเย้ my lovely husband นะคะผัวที่น่ารักนะคะเซอร์ไพรส์วันเกิดเมียย้อนหลังนะคะด้วยวิวภูเขามาสเตอร์ฮอนที่อยู่ข้างหลังนะคะสวยมาก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 กอไก่ร้านก็ไก่ล้านตัวนะคะโอ้ my god นะคะตื่นเต้นมากต้องมาสักครั้งในชีวิตนะคะเราทำงานหนักเราก็ต้องให้รางวัลตัวเองเนาะ ดีใจจนจะเป็นบ้าแล้วเนี่ยสวยมากใช่ไหมที่รักสวยมากสวยมากมากสวยมากมากตอนนี้นะคะหลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จแล้วเนาะกัปตันก็จะพาเรานะคะบินวนรอบภูเขามาสเตอร์ฮอนนะคะแล้วก็จะไปตรงยงเฟลยอกด้วยนะคะแล้วก็จะบินกลับนะคะจะบอกว่าประทับใจทริปนี้มากๆกัปตันน่ารักมากนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตเซอร์ไพรส์มากๆค่ะ it's my birthday surprise ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปใกล้ภูเขามาสเตอร์ฮอนแล้วนะคะตื่นเต้นมาก
บอกบางหน่อยนะคะแต่ว่าสวยมากกับทริปวีคเอนด์ของเราทริปนี้นะคะก็คือเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะก็คือแฟนพาไปนั่งเฮลิคอปเตอร์นะคะชมวิวภูเขาเทือกเขาแอลเนาะเป็นของยงเฝ้านะคะแล้วก็เป็นของเซียมัดสวยมากนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็จะทำการพักผ่อนกายานะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะอย่าเพิ่งหนีกันไปเลยนะคะเรายังมีทั้งการกินนะคะแล้วก็การเที่ยวมาฝากเพื่อนๆอยู่เรื่อยๆนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะติดตามกันด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะเอนจอยกับวิวที่เรานำมาฝากในวันนี้นะคะไปแล้วค่ะ